ัสดีค่ะครูจ๋าจ๋าตอนนี้เราอยู่กันที่วัดมหาธาตุค่ะวันนี้เราจะมาตามรอยลิซ่าแบ็คพิงค์ค่ะลิซ่าได้มาถ่ายรูปที่วัดมหาธาตุนี้ค่ะช่วงวันหยุดลิซ่ากลับประเทศไทยได้มาเที่ยวที่วัดอยุธยากับเพื่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปมุมที่ลิซ่ากันค่ะนี่ลิซ่าได้ยืนตรงมุมนี้แล้วก็มุมนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปตามมุมของลิซ่าแบ็คพิงค์กันค่ะนี่ค่ะตอนนี้เขามีจุดมาร์คไว้ด้วยค่ะเป็นมาร์คสำหรับยืนตรงลิซ่ายืนตรงนี้ค่ะนี่เดี๋ยวเราจะมายืนตรงมุมนี้เดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปแบบนี้แบบมุมลิซ่านะคะไม่รู้จะเหมือนหรือเปล่าเดี๋ยวจะทำมาให้เหมือนที่สุดค่ะนี่เดี๋ยวมาลองดูกันค่ะเราจะได้รูปแบบนี้ไหมลิซ่ายืนตรงนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปลิซ่าแบบนี้กันนะคะตรงนี้ค่ะลิซ่าแบ็คพิงค์สร้างเสียงฮือฮาในโลกออนไลน์มากเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาลิซ่าได้โพสต์ภาพสวมชุดผ้าไทยเสื้อสีขาวกับผ้าถุงลายไทยสีน้ำเงินขาวเราเจอจุดที่2ที่ลิซ่ายืนแล้วค่ะตรงนี้นี่ค่ะจุดที่2ที่ลิซ่ายืนเดี๋ยวเรามาจะยืนแบบลิซ่ากันยืนหน้าโบราณสถานลงอินสตาแกรมพร้อมเขียนแคปชั่นพิกัดอยุธยาทำให้หลายคนสนใจและต้องการที่จะไปไหว้พระอยุธยาตามรอยลิซ่าศิลปินที่รักค่ะลิซ่าเช็คอินถ่ายรูปจุดที่2ภายในวัดมหาธาตุก็จะได้เป็นภาพลิซ่าอ้วนแทนนะคะวัดที่2ที่ลิซ่ามาถ่ายรูปที่นี่ค่ะวัดแม่นางปลื้มค่ะเดี๋ยวเราจะมาซื้อดอกไม้ไหว้หลวงพ่อแล้วก็มาถ่ายรูปตามรอยลิซ่ากันค่ะทำบุญดอกไม้ธูปเทียนแล้วเราก็เข้าไปไหว้พระข้างในโบสถ์กันตามรอยลิซ่าวัดที่2วัดแม่นางปลื้มซุ้มประตูวัดเป็นซุ้มประตูแบบโบราณให้ความรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปยังกรุงศรีอยุธยาในอดีตเป็นซุ้มประตูที่มองตรงเข้าไปเห็นหลวงพ่อขาวอย่างเหมาะสมพอดีแต่เดิมเป็นประตูของพระมหากษัตริย์เสด็จผ่านเข้าออกเท่านั้นหลวงพ่อขาวหรือชื่อเต็มพระพุทธนิมิตมงคลศรีรัตนไตรประดิษฐานอยู่ภายในวิหารเก่าแก่เป็นพระปางมารวิชัยสีขาวบริสุทธิ์ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ขอสิ่งใดหลวงพ่อก็จะช่วยให้สมหวังและต้องกลับมาอีกครั้งค่ะอ๋อลิซ่าก็มาวัดนี้ด้วยใช่ไหมคะลิซ่าก็มาวัดนี้ด้วยมาค่ะลิซ่าก็มาวันนี้ด้วยค่ะลิซ่าก็มาไหว้พระที่นี่ด้วยค่ะวัดหน้าพระเมนค่ะลิซ่าถ่ายรูปพระพุทธรูปที่มีอายุเก่าแก่มากค่ะแต่เดี๋ยวเราจะเอาดอกไม้ไปไหว้พระกันค่ะวัดที่3วัดหน้าพระเมนชื่อเดิมคือวัดหน้าพระเมนราชิการามวรวิหารเราจะเห็นข้างบนเป็นพระนารายณ์ทรงครุฑนะคะวัดนี้ไม่ถูกพม่าเผาค่ะเหลืออยู่วัดเดียวที่ไม่ถูกเผาวัดนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระประธานอ
็นวัดเก่าแก่โบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งไม่ได้ถูกพม่าเผาทำลายแต่เดิมเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกษัตริย์แผ่นดินกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งเป็นราชธานีเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องพระมหากษัตริย์หน้าตักกว้าง9ศอกประมาณ 4.4 เมตรสูง6เมตรเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองวันนี้เราก็มาตามรอยลิซ่าที่ร้านอาหารข่าวระออค่ะลิซ่ามาทานอาหารที่นี่กับเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปมุมที่ลิซ่านั่งกันค่ะถ้ากินอันนี้ปลาทูกับนี้ยำช่อมารีกับปลาทูจะเป็นรูปไพรเวทด้านหน้าค่ะอ๋อแล้วเราไปถ่ายรูปได้ไหมเป็นรูปไพรเวทด้านในเขาเปิดเป็นเรือนด้านหน้าอ๋อนั่นเหรอใช่เพราะเขตเจ้าของบ้านอ๋อนั่นเขตเจ้าของบ้านน้องแบบเป็นมุมไทยนะเอาต้มข่าไก่ปลาทูยักษ์แล้วก็ชอบมายำชอบมารีข้าวเปล่าสองร้านสวยมากลิซ่ามาทานที่ร้านนี้ขาวละออแต่ลิซ่าจะนั่งในโซนของส่วนของไพรเวทค่ะเป็นบ้านเรือนไทยอยู่อีกหลังหนึ่งใกล้ๆกันค่ะร้านนี้ได้รับมิชลินไกด์ด้วยนะคะเป็นร้านอาหารตกแต่งสไตล์ยุโรเปียนค่ะบรรยากาศอบอุ่นน่ารักมีต้นไม้ล้อมรอบร่มเย็นค่ะแล้วก็ฝีมืออาหารดั้งเดิมของคุณยายขาวละออค่ะเมนูเด็ดก็จะมีนี่ยำช่อมารีค่ะยำดอกไม้ช่อมารีค่ะก็จะเอาดอกไม้ที่ปลูกในสวนมาชุบแป้งทอดแล้วก็กินคู่กับน้ำยำรสเด็ดค่ะอันนี้แล้วลิซ่าก็กินเมนูนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นต้มข่าไก่ค่ะใส่มาในหม้อทองเหลืองน่ากินมากหอมด้วยเมนูเด็ดของที่นี่อีกเมนูนึงนะคะก็คือปลาทูยักษ์ทอดน้ำปลาค่ะปลาทูตัวใหญ่มากแล้วก็เนื้อหวานอร่อยเหมือนปลาทะเลเลยค่ะตัวใหญ่มากนี่มาชิมเมนูช่อมาลีดอกไม้อันนี้น่าจะเป็นกลีบบัวนะกินคู่กับน้ำยำลิซ่าได้ที่มากกรอบมากอร่อยมากนี่เรามาชิมเมนูต้มข่าไก่กันค่ะสีสันน่ารับประทานมากเผ็ดเมนูเด็ดน้ำกะทิหอมๆร้อนๆ อร่อยมากอร่อยกว่าทุกร้านที่เคยกินมาเลยอ่ะต้มขาไก่ที่นี่แจ๋วมากๆเลยอ่ะน้ำกะทิเข้มข้นหอมมากเนื้อไก่นิ่มมากปลาทูยักษ์น้ำจิ้ม
หอมน่ากินมากอิตาดากิมะน้ำปลาพริกน้ำปลามะนาวอร่อยมากวันนี้เรามาตามรอยลิซ่าครบแล้วนะคะทั้งที่วัดมหาธาตุทั้งที่วัดหน้าพระเมนวัดแม่นางปื้มแล้วก็ไปทานอาหารที่ร้านข่าวระออค่ะวันนี้ทริปเที่ยวอยุธยาตามรอยลิซ่าครบแล้วนะคะได้ตามรอยไอดอลดังของเมืองไทยค่ะทริปหน้าครูจะไปไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะทริปนี้บ๊ายบายค่ะ ชอบคลิปวิดีโอนี้โปรดกดไลค์และกด Subscribe ด้วยค่ะฉันรักคุณที่ดูจนจบขอบคุณค่ะ